เชิญท่านพีระเดชสิริวันสารครับท่านประธานสภาที่เคารพพีระเดชสิริวันสารครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมหาลือสภาแห่งนี้หลายเรื่องครับขออนุญาตเอาเท่าที่เวลามีนะครับเรื่องแรกครับเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำผมทราบดีครับว่าในการเพาะปลูกข้าวโพดมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเบื้องต้นอาจจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสมอยู่นอกเขตชลประทานต้องอาศัยฝนฟ้าเพียงอย่างเดียวปรากฏภัยแล้งผมก็แล้วมีปัจจัยอื่นอีกครับเรื่องการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการนำเข้าข้าวสาลีจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้ราคาข้าวโพดตกต่ำอยากจะขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องชาวไร่ข้าวโพดได้มีต้นทุนที่ต่ำลงหรือจำกัดการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหรือพืชทดแทนอื่นจากประเทศเพื่อนบ้านครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของน้ำในการทำนาครับพี่น้องชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทานวันนี้แจ้งเข้ามาที่ผมปีละหลายรอบครับเรื่องแรกคือน้ำไม่พอเพียงในการทำนาจริงๆแล้วอาชีพของเขาเนี่ยอาชีพหลักก็คือทำนาจะไปห้ามเขาทำนาเลยมันก็คงลำบากและด้วยราคาข้าวที่พออยู่ได้ในขณะนี้ทำให้หลายๆพื้นที่เกิดการแย่งน้ำกันแล้วเขาก็มีอาชีพเดียวครับเป็นรายได้หลักของพวกเขาทีนี้เนี่ยปัญหาคือเวลาผมแจ้งไปยังชนประธานเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องการจะเปิดปิดบานระบายการจะเพิ่มปริมาณน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดการน้ำผมก็อยากให้สภาแห่งนี้ช่วยหาวิธีการช่วยเหลือครับอีกเรื่องครับเป็นเรื่องหอมหัวใหญ่เนื่องจากว่ามีผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไม่กี่รายแล้วก็มีโควต้าพ่อค้าคนกลางไม่เพียงพอทำให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยนำมาขายในราคาที่สูงขึ้นก็อยากให้มีการเพิ่มโควต้าให้กับเกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญ่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ